เอาละครับคำถามที่3นะของคุณกัญญารัตบอกว่าตัดใจยังไงให้ขาดจากคนรักเก่าแม้ตัวเราจะรอคอยเขาอยู่ตลอดต้องทำอย่างไรดีคะอ่าอืมเรารอคอยเขาอยู่ตลอดเลยครับถ้าเราไออาการรอคอยนะั้นนะ่ะนะลองดูกันละกัน วิธีหรือเทคนิคที่จะตัดตัดใจจากคนรักมีหลายวิธีแต่ว่าถ้าจะเอาตรงประเด็นสําหรับแต่ละคนนะก็ต้องดูว่าอาการทางใจของเราผูกอยู่กับเขาด้วยอาการอย่างไรโดยมากอย่างกรณีของคุณกัญญารัตน์บอกว่าตัวเรารอคอยเขาอยู่ตลอดเวลาอาการรอคอยเนี่ยสังเกตไหมว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงมันมีอาการยืดเยื้อมันมีอาการยืดยาด มันมีอาการที่อ้อยอิงมันมีอาการที่เหมือนใจเนี่ยนะลอยไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลายืดออกไปนอกตัวตลอดเวลาไม่สามารถเอากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ถ้าเราสามารถเห็นลักษณะอาการของใจที่มันยืดเยื้อยืดย้าดนะแล้วก็เหมือนกับไปแปะติดอยู่กับอากาศเวิงว้างภายนอกโดยไม่มีเป้าหมายโดยไม่ชีวิตมันเหมือนไม่มีจุดหมายอะไร ที่ชัดเจนอยู่เลยรู้ลักษณะของใจแบบนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะฮะรู้ไปเพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่เรารู้สึกถึงอาการยืดเยื้อเรารู้สึกถึงอาการที่จิตเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนเลื้อยออกไปนอกตัวบ่อยๆเข้าเราจะรู้สึกถึงความน่าเบื่อหน่ายของอาการทางจิตแบบนั้นๆ มันเหมือนคนเป็นโรคอะไรชนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ไม่มองให้เห็นอาการทางใจนะมันจะมัวเฝ้าแต่สร้างมโนภาพตัวตนของเขาขึ้นมาหรือว่าหวนไปนึกถึงอดีตที่น่าประทับใจอดีตที่น่าติดใจอยู่ร่ำไปเมื่อเราแทนที่มโนภาพดีๆมโนภาพเก่าๆที่น่าติดใจ ด้วยความน่าเบื่อหน่ายของลักษณะทางจิตนานเข้าจิตจะฉลาดขึ้นเองฉลาดเห็นว่าอาการทางใจที่มันยืดเยื้อที่มันมีความรอคอยที่มันไม่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนะมันเป็นแค่สภาพอะไรอย่างหนึ่งที่น่าเบื่อเป็นที่สุดปกติปกติเราจะไปนึกว่า ชีวิตเป็นของน่าเบื่อในเวลาที่เรารอสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อเรามีสติเห็นได้ชัดว่าอาการทางใจเป็นอย่างไรนะมันจะอ๋อขึ้นมาเองอ๋อ,อขึ้นมาดังๆว่าสิ่งที่น่าเบื่อไม่ใช่ชีวิตนะแต่เป็นสภาพทางใจแต่เป็นอาการทางใจนี่เองที่มันน่าเบื่อที่สุด ที่มันไม่ได้หน้าอะไรอาวรณ์ไม่ได้หน้ารักหน้าพิศวาสอะไรเลยอดีตที่ผ่านไปแล้วมันจะหน้าพิศวาสแค่ไหนไม่รู้นะแต่รู้เลยว่าอาการรอแบบไม่มีที่สิ้นสุดอาการรอแบบยืดเยื้อเปล่าเปล่าเนี่ยอาการทางใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่น่ารักเอาเลยถ้าเปรียบเป็นหน้าตาของคนก็บอกได้ว่า สภาพจิตที่มีการรอคอยเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาขี้เรเป็นคนที่ไม่น่าคบหาเป็นคนที่มีสภาพนะที่ไม่น่าเข้าใกล้เป็นที่สุดแต่เราปล่อยให้คนพันนั้นเนี่ยนะหรือจิตพันนั้นเนี่ยมาอยู่ติดตัวเราได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้มองเรามองไม่เห็นเรามองไม่ชัดมีความมืดบางชนิดบทบางอยู่ มีความมืดอันเกิดจากความอยากความอยากแบบไม่มีที่หมายปลายทางไม่มีจุดหมายปลายทางความอยากในแบบที่เหมือนเราตกอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีคนมาส่องแสงไฟให้ทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาสติมาเป็นแสงไฟส่องให้เห็นว่าไอห้องมืดนั้นน่ยมันไม่ได้มีความน่าติดใจอะไรอยู่เลยมันมีความมันมีแต่ความว่างเปล่า มันมีแต่ความรกร้างมันมีแต่ความรกมันมีแต่กลิ่นเหมน็นมันมีแต่ความชื้นแฉะที่ไม่น่าที่จะอยู่อาศัยอยู่ในนั้นเอาซะเลยนะพอเห็นบ่อยเข้ามันจะเริ่มตื่นตอนนี้เหมือนกับยังหลับอยู่นะยังหลงอยู่ยังไม่ตื่นนะให้สติมาเป็นแสงนําให้สติมาเป็นตัวปลุกให้ตื่นนะครับ ก็ต้องเกิดขึ้นบ่อยนะของพันนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับตัวก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องใช้สตินะไปนานแค่ไหนแต่จะนานแค่ไหนมันคุ้มครับเมื่อผลเกิดขึ้นนะผลคือความสุขผลคือชีวิตใหม่ผลคือความสว่างที่มันต่างไปนะเอาละครับคืนนี้ต้องล่ำลากันที่นาทีนี้ครับราตรีสวัสดิ์ขอให้จเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านนะครับ